กลับบ้านโดยภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิโฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิคุณผู้ชมเจ้าขากลับบ้านเรารักรออยู่พามาบุกกันถึงก้นครัวของบ้านไฮโซตัวแม่แห่งวงการแฉมดดำคชาพางานนี้พิธีกรต้องร้องว้าวดังๆไปเลยครับมาเจอกับห้องครัวบ้านนี้โอ้โหนี่เข้ามาในครัวคุณผู้ชมแม่เจ้านี่มันเหมือนอยู่ในแบบห้องครัวที่โรงแรมอ่ะทำไมอ่ะก็พี่ดูครัวพี่ดินี่ไงก็มีคนทำของพ่อเมื่อก่อนเขาต้องเลี้ยงแขกเดี๋ยวคุณอยู่ประจำมานานแล้วหรอประมาณ10ปีได้เลยครับแต่เมื่อก่อนคือเป็นเชฟที่อยู่ในโรงแรมอยู่โรงแรมฮะโอ้แล้วเอามาประจำที่บ้านเลยก็ถึงว่าไงที่เขาบอกว่าคนชอบมากินข้าวบ้านมดดำบ้านมดดำมันก็มากินก็อยู่เขาอย่างเงี้ยแหละแล้วดูอุปกรณ์ทุกอย่างคือเต็มที่แบบเป็นแบบสเปคโรงแรมหมดเลยอ่ะใช่ป่ะคะใช่พี่มดในครัวต้องมีเขาก็ไหว้กันด้วยนะตีนี่ตีจู๋อ๋อตีจู๋เขาเหมือนกับเป็นตีซูเอียใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเทพเจ้าแห่งเตาอะฮะเทพเจ้าแห่งครัวมันจะมีตามฮวงจุ้ยของคนจีนเนาะมันจะมีใช่ต้องมีแล้วเขาต้องไหว้เราจะได้แบบอยู่มีกินคนเราก็เชื่อว่าเราเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะพ่ออาจจะเชื่อก็มีตีจูองตีจูเอี้ยอยู่ตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยตีจูเอี้ยอยู่นี่แต่อันนี้เหมือนเทพเจ้าเตาเขาบอกว่าเหมือนเราจะได้มีกินมีใช้อะไรเงี้ยมันเป็นเทพเจ้าประจำครัวมากกว่ามันก็ไหว้ตลอดสูงจริงเห็นไหมเนี่ยแม่คุณนี่ชุดจานเลี้ยงนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะสวยอันนี้มันเหมือนที่ที่เขาเก็บแบบพวกผลไม้เยอะๆเนื้อสัตว์เยอะๆแบบเมื่อก่อนไงอันนี้เก็บได้ผักเก็บประเภทผักผลไม้ได้อย่างเดียวครับเพราะเนื้อสัตว์ต้องตู้นึงครับอันนี้ผักผลไม้โอ้ตายแล้วคุณพี่ขาตู้เย็นธรรมดาก็ว่าไปอันนี้มันเป็นห้องเย็นเอ้ยโอ้โหเรื่องมันราวก็ไม่แปลกนะว่าพี่จะเลี้ยงแขกเยอะจริงๆเพราะแต่ละชุดของพี่มันเยอะมากเนี่ยก็จะมีเขียนไว้เลยไหมว่าถ้วยน้ำจิ้มอะไรเวลาจัดนี้เวลาใครมาอะไรอย่างงี้แล้วแต่น่าเนาะวันนี้อยากกินอะไรก่อนดีกว่าเชฟทำอะไรให้ดีกว่าเชฟเชฟทำรีเควสเมนูวันนี้วันนี้มีกุ้งซอสมะขามโอ้โหเอ้ยอะไรอีกคะแล้วก็หอยแมงพู่นิวซีแลนด์ผัดขี้เมาชีสนี่กินที่บ้านนะเนี่ยคุณแล้วมีอะไรอีกแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็มีไอ้สลัดอกเป็ดฮะอะไรคะแล้วก็อีก2ตัวนี้อีกเชฟอีกคนนึงก็ทำอยู่มีทั้งเชฟ2คนตายแล้วคุณครับเชฟ2คนจัดไปชุดใหญ่ไฟกระเพื่อมจริงๆกับเมนูวันนี้แค่ได้เห็นชื่อเมนูก็ทำเอาท้องร้องกันไปเลยครับมาไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับขอฝากท้องมาที่เชฟเลยก็แล้วกันระดับเชฟประจำตระกูลตันเจริญแล้วเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังงังตัวชื่ออะไรคนโตชื่อน้องเจเดนนี่นะอันนี้ชื่อเจเลตแล้วก็เจเดนนี่เพิ่งสองขวบอันนี้เป็นลูกครึ่งเกาหลีหลานนี่คือเป็นลูกของพี่ชายเราป่ะฮะน้องชายน้องชายพี่มดดำเหรออ๋อแล้วพี่เป็นเกาหลีเหรอนี่เขาเป็นแม่ก็เป็นเกาหลีนี่แต่เรานี่ก็เป็นคนเล็กนี่แต่นี่ก็คือถึงว่าดิเห็นแก้มน้องแล้วแล้วแบบแก้มแดงๆขาวๆโดนแดดไม่ได้เลยร้องจะแดงพูไปหมดแต่นี่แต่คนนี้กลับบ้านทีเลยฮะกลัวคนนี้ก็แบบว่าหวังความหวังแบบไอ้ตัวโตจริงเหรอหมายถึงเข้าวงการไหมไม่คือไม่อยากให้ไปเมืองนอกคนอื่นเขาจะค่อยๆทยอยไปเมืองนอกหมดแล้วแล้วนี่ไปไหมไปแล้วเดี๋ยวเหงาเนาะเป็นเพื่อนอยากไปเขาอยากไปมีแววไหมพี่ฮะไม่หลานเราเนี่ยสาวๆติดเยอะมากเลยอ่ะชัวร์นะไม่มีแววนะกายเขาพูดกับพี่น้องเขาจะไม่ยอมพูดภาษาไทยกันเลยอ่ะอ๋อเหรอแล้วพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวเฮ้ยวันนี้แซมไรคุยกับพี่ตั๊กพูดภาษาเก่งมากเก่งมากเขาแซมไรยูแซม Can I call you Sam No พอแล้วลูกไปได้แล้ว How are you man อีบ้าเชื่อเสียอยู่ไรหลานนี่แบบพนักงานเสิร์ฟบ้านพี่เหรอคะน้องมาอีกคนนึงแล้วครับบางคนนี่อีกแล้วนะฮะเฮ้ย
ี่มดดำเดี๋ยวคิดว่าพี่บ้ากามขนาดนั้นเลยเหรอน้องไปบ้านพี่มดดำไหนบอกสิเขาอยู่กันอยู่แล้วหรือแบบส่วนใหญ่เขาไปมากันอยู่แล้วอยู่กันอยู่แล้วมันก็ทำเหมือนบางคนก็บอกว่าเหมือนโมเดลนี่แต่ไม่ใช่ก็คือมันเป็นน้องของเพื่อนของอะไรอย่างเงี้ยบางรุ่นก็ไปแบบว่าไปเป็นพระเอกกันหมดแล้วเนาะแต่พี่มดเขาพอเจอใครนี่พี่ก็ส่งไปน่าเสียดายตอนนั้นนะทำไมผมมาอยู่ด้วยนะดังกว่านี้เยอะผมอ่ะดังกว่านี้เยอะผมอ่ะแล้วแกจะผักแล้วแกจะผักจะดันผมอย่างเดียวเลยอ่ะจนวันนี้หยุดแล้วเนาะไม่เอาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่กับคนเยอะๆแล้วมันปวดหัวเนาะเฮ้ยจะปกติพี่เป็นคนที่แบบว่าคนไม่ใช่ต้องอยู่กับคนเยอะๆคือตอนแรกพ่ออยากให้มาอยู่บ้านหลังนี้แหละแล้วก็แบบว่าเขาก็รู้ว่าเวลาเต็งไปไหนกันทีเนี่ยต้องยกกระโยกไปโยกมันก็ต้องเยอะเนาะเป็นคนที่ไม่อยู่คนเดียวไม่ได้เป็นเหมือนคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเออแต่ทำไมมีคนไปด้วยตลอดแต่ไม่กล้าเดินห้างคนเดียวทำไมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทุกวันนี้คุณไม่เดินห้างไม่เดินห้างคนเดียวทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยเราไม่สามารถไปเดินห้างคนเดียวได้ไม่สามารถไม่ต้องแต่เด็กห้างห้างนะไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ที่น่าแปลกใจที่สุดเนี่ยขนาดไปเนี่ยปะไปกินติ่มซำอะไรอย่างนี้ติ่มซำนั่นแหละต้องมีคนเฝ้าพี่ไปกินติ่มซำพี่ก็ต้องมีคนไปด้วยเหรอเฮ้ยเฝ้าไปถึงไรเฝ้าหน้าห้องไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าครั้งนึงเคยโดนหลอกเมื่อก่อนเคยได้คนหนึ่งเว้ยดีมากแล้วโปรไฟล์เคยถ่ายแบบเว้ยขับรถเบนซ์อุ๊ยตายแล้วฉันหน้าตาดีมากคงจะต้องมีคนมาชอบฉันจับฉันเป็นหมัดจับฉันเป็นหมัดนั้นเป็นต้นหมัดก็เลยรู้สึกว่าเพื่อความปลอดภัยฉันไม่อยากตายอ่ะมัดเสร็จแล้วเขาก็ไปด้วยนะเขาก็ไปต้องรอให้คนมาช่วยเอาออกไปหลังจากนั้นเลยไม่ได้ถ้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นมาฉันจะได้เรียกคนข้างหน้าทันฉันรู้สึกว่าคนเรายิ่งแก่มันยิ่งรักตัวเองเว้ยสมัยก่อนสัก20กว่าชีวิตของเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยรักตัวเองสักเท่าไหร่เต็มที่กับคนอื่นเลยอายุเราสัก30ใช่ไหมตั๊กครับพี่ชีวิตแกเริ่มรักตัวเองไหมโอ้กำลังกินอยู่ครับผมนะครับคุณแม่แม่พูดถูกคุยไปคุยมาสงสัยจะหิวแหละครับคุณตั๊กบริบูรณ์แหมกินไม่พูดไม่จาเลยนะครับแต่ก็ว่าคุณตั๊กก็ไม่ได้นะครับก็เพราะว่าหน้าตาของอาหารบ้านเนี้ยโอ้โหมันชวนน้ำลายไหลจริงๆเฮ้ยอาหารของรสชาติดีงามมากอร่อยอ่ะเนาะแล้วแบบว่ารสเข้มข้นทุกอันเต็มที่มากกุ้งก็อร่อยเลยนะเมื่อกี้ที่เขาบอกไว้พี่มดขาทุกวันนี้เวลามีโอกาสกลับมาบ้านนี้รู้สึกยังไงบ้างมันเป็นบ้านที่แบบว่าอีกสิ่งหนึ่งที่รู้ว่าทำงานแล้วมีทำงานเพื่ออะไรอ่ะเพื่อนี่เลยใช่ไหมจากเมื่อก่อนที่รู้สึกว่าตัวเองแบบว่าเฮ้ยบางทีเคยถามตัวเองว่าเราทำงานเหนื่อยอย่างตัวเองเมย์ยังไม่รู้สึกหรอกเราจะรู้สึกว่าความสุขเพื่อแม่เพื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอย่างตั๊กก็จะเพื่อลูกไปแล้วใช่ไหมล่ะอ่าใช่อย่างมาดามแน่นอนครอบครัวก็ไม่มีอะไรต้องบ้านย่าก็ทิ้งไว้ให้อะไรเงี้ยปู่ก็ทิ้งไว้ให้เลยแต่มากลับมาบ้านยังเห็นไอ้พวกตัวเล็กๆเหรียญหลานอะไรเงี้ยเราก็รู้เฮ้ยเออว่ะเนี่ยเหรอคือจุดหมายว่าทำงานเหนื่อยเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วเราก็จะเข้าใจคำว่ากลับบ้านเรารักรออยู่ก็ต่อเมื่อเวลาที่เราเหนื่อยกลับมาเจอคนที่เรารักและความอบอุ่นนี่แหละครับที่เรียกว่าความสุขที่แท้จริงสมมุติไปกองถ่ายไหนมีชื่อมดดำปุ๊บทุกคนออกมาไม่มีใครอยากร่วมเทปด้วยฉันเคยมีแฟนเป็นนายแบบเว้ยเราต้องไปแจ้งตำรวจจับตัวเองอ่ะนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนของชีวิตหนูขอลาออกหนูขอลาออกโอ้โหแรงมากเราไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครรักเว้ยแต่เราเกิดมาเพื่อรักเขา